Meta ค่ะเตรียมเลย์ออฟพนักงานจบแล้วกับ NFT ค่ะล่าสุดค่ะทาง Meta นะคะได้เตรียมเลย์ออฟพนักงานกว่า 10,000 คนในปี2023นี้ค่ะแล้วก็ได้ประกาศใน Facebook ค่ะโดยในเนื้อหานะคะคุณ Mark Zuckerberg ค่ะเขาได้ระบุว่าเป้าหมายหลักของ Meta คือการเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงินท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่รุนแรงในประเทศการดำเนินการเหล่านี้ค่ะมันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาวของบริษัทค่ะทั้งนี้ค่ะเขายังได้อธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าบริษัทค่ะจำเป็นต้องเสริมประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนอกจากนี้ค่ะยังคงต้องกำจัดกระบวนการและหน้าที่ที่ไม่จำเป็นออกไปทันทีค่ะในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าค่ะผู้นำองค์กรของเราจะเปิดเผยแผนการปรับโครงสร้างที่มีเป้าหมายเพื่อทำให้องค์กรของเราเรียบง่ายที่สุดทั้งนี้ค่ะก็เลยจำเป็นที่จะต้องยกเลิกโครงการที่มีลำดับความสำคัญต่ำกว่าแล้วก็ลดอัตราการสรรหาบุคลากรจากการลดการจ้างงานนี้ค่ะเขาได้ตัดสินใจอย่างยากลำบากที่จะลดขนาดทีมของเราอีกคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็ได้กล่าวไว้ใน Facebook นะคะทางด้านคุณสเตฟานีค่ะหัวหน้าฝ่ายการค้าและเทคโนโลยีการเงินของ Meta นะคะก็ได้มีการกล่าวเสริมค่ะว่าบริษัทกำลังหยุดสนับสนุน Digital Collectible หรือว่า NFT ในตอนนี้นะคะแล้วก็จะมุ่งเน้นไปที่วิธีอื่นๆในการสนับสนุนครีเอเตอร์ผู้คนหรือว่าธุรกิจต่อไปค่ะนอกจากนี้ค่ะเขากำลังจะเปลี่ยนเป้าหมายไปโฟกัสที่ AI นะคะซึ่งเป็นจุดสนใจใหม่ในปัจจุบันแล้วก็จะวาง Metaverse ไว้ในแผนระยะยาวค่ะ